สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราอยู่กับรายการตอบคำถาม Q&A EP 1นะครับวันนี้นะครับจะมาตอบคำถาม Q&A นะครับที่ทุกคนถามกันเข้ามา okay. นะครับทั้งใน Facebook YouTube และ Inbox เข้ามาในแชทนะครับป่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยดีกว่านะครับคำถามแรกจากแอปโตกระโดดเตะนะครับพี่ชอบตอนกลางวันหรือกลางคืนชอบตอนกลางคืนครับเพราะว่าตอนกลางคืนนะครับมันทำแบบรู้สึกว่าทําให้หัวสมองเราแล่นนะครับแต่ถ้าเป็นตอนกลางวันสําหรับผมนะครับคือแบบมันตันไปหมดเลยครับแล้วก็ถามอีกนะครับว่าถ้ามีคนที่ชอบพี่แต่พี่ไม่ชอบพี่ทํายังไงครับก็เฉยๆครับแต่สามารถทักเข้ามาคุยเล่นได้นะครับแต่แบบผมก็จะไม่คิดอะไรครับถามต่อไปนะครับแบมจี้นะครับพี่มีคนที่แอบชอบหรือเปล่าคะยังไม่มีครับกิตสตานะครับบ้านพี่อยู่ไหนครับอยู่ใต้ฟ้าบนดินโอ้น้องมาลิสานะครับถามคำถามมาเยอะมากถามคำถามเยอะมากพี่มีคนที่ชอบยังครับเกิดวันที่เท่าไหร่เกิดวันที่10เมษายนนะครับชอบตัวการ์ตูนอะไรชอบโดเรมอนน่ารักเหมือนคนชอบมั้งเอ้ยคนหลงตัวเองเลยพี่เป็นคนจังหวัดไหนเป็นคนจังหวัดประจวบนะครับอายุเท่าไหร่อายุ16ครับพี่เลี้ยงสัตว์อะไรสำหรับพี่นะครับพี่ไม่ได้เลี้ยงครับส่วนถ้าคนในครอบครัวนะครับมีน้องสาวนะครับเลี้ยงแฮมสเตอร์ครับพี่อยู่โรงเรียนอะไรอยู่โรงเรียนประจวบวิทยาลัยครับถามแค่นี้แล้วถามเยอะเกินคำถามต่อไปนะครับจากนิรามนนะครับถ้าอ่านชื่อผิดก็ขอโทษด้วยนะครับถามมาว่า Q&A น้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนัก54ครับต่อไปนะครับจากน้องโดนัตตี้นะครับงานอดิเรกชอบทำอะไรงานอดิเรกก็ชอบแบบพวกถ่ายคลิปนะครับชอบตัดต่อชอบแต่งรูปคืออะไรเกี่ยวกับพวกนี้ครับแบบแต่งรูปตัดต่อวิดีโออะไรพวกนี้ครับอ้าวหมดคำถามแล้วก็คำถามที่ถามเข้ามานะครับก็ตอบหมดแล้วนะครับ oh, no. ก็ถ้าใครอยากให้มี EP 2นะครับตอบคำถาม Q&A นะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปถามเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการตอบคำถาม Q&A นะครับก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย